ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Ford Ranger Raptor Next Gen เนี่ยคือเบอร์หนึ่งในชั่วโมงนี้ครับบางคนบอกว่าให้มาขนาดนี้ยังจะแต่งอีกเหรอยังมีแต่งได้อีกเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่กำลังจะออก Ford Ranger Raptor สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงและอดห่วงไม่ได้นั่นก็คือระบบเบรกที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่าได้ลองรถมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเดิมๆรถสแตนดาร์ดหรือรถที่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางไปเนี่ยซึ่งเท่าที่ลองไม่พอถ้าถามว่าเบรก Brembo GTS เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะฮะคุ้มค่าไหมคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ครับถ้าคุณมี Ford Ranger Raptor อยู่คุณยังสงสัยว่าเอ๊จะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าคุณซื้อรถมาแล้วเห็นคลิปนี้ให้ลองดูก่อนว่าคุณไหวไหมกับเบรกที่เขาให้มาถ้าโอเคก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าไม่โอเคอัปเกรดได้เลยการเปลี่ยนเบรกนะครับต้องบอกไว้นิดนึงมันไม่ใช่แค่ใส่แล้วดูรวยใส่แล้วดูสวยมันมีเรื่องประสิทธิภาพเข้ามาเกี่ยวข้องรถคันนี้ครับรถคนดังเมืองชลบุรีครับบอกชื่อเลยละกันพี่หนุ่มเม้งการยางนั่นเองครับผมถ้าชั่วโมงนี้เราจะพูดถึงรถกระบะที่ร้อนแรงที่สุดกระบะที่ร้อนแรงที่สุดร้อนแรงจริงๆครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Ford Ranger Raptor Next Gen เนี่ยคือเบอร์หนึ่งในชั่วโมงนี้ครับแล้ววันนี้พี่ดีมจะพาเพื่อนๆมาชมแนวทางการตกแต่งของรถรุ่นนี้ที่บางคนบอกว่าให้มาขนาดนี้ยังจะแต่งอีกเหรอยังมีแต่งได้อีกเล็กๆน้อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะรถของเขาเนี่ยที่ให้มาออปชั่นต่างๆสมรรถนะต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูคลิปพี่ดิมคลิปที่แล้วที่พี่ดิมพูดถึงก็อาจจะเหลือล้อยางแล้วก็ระบบเบรกครับที่สามารถดีได้อีกหล่อได้อีกครับอ่ะยังไงเพื่อนๆที่ขับ Ford Ranger Raptor อยู่หรือใครที่จองรถไปแล้วกำลังรอรถมาดูคลิปนี้แล้วอยากจะรู้ว่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วจะหล่อขึ้นแค่ไหนเปลี่ยนเบรกแล้วมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าก็อย่าลืมรับชมคลิปนี้จนจบทำเนียมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ดิมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเราไปชมกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันบ้างและที่สำคัญรถคันนี้ครับรถคนดังเมืองชลบุรีครับซึ่งเจ้าของรถสไลด์รถมานะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายคนรู้จักพี่คนนี้เขาดังมากๆครับผมตอนนี้เรามารีวิวของแต่งกันดีกว่าครับล้อแม็กครับคันนี้เลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วครับซึ่งตัวนี้เป็นล้อจากค่าย KMC ล้อแท้แบรนด์อเมริกาที่ตอนนี้เนี่ยฮอตมากๆครับผมแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไม่จำเจแหวกแนวออกไปครับสำหรับล้อตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นว่า KM722 เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสไตล์ออฟโรดก็จริงแต่ว่าเห็นไหมฮะจะเป็นดีไซน์ก้านลายเมทครับมีก้านลักษณะเป็นก้านลายวายจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันจะคล้ายล้อลักษณะเป็นล้อรถเก๋งแต่ว่าเล่นสเต็ปครับก็ยังมีลูกเล่นสไตล์ออลเทเรนหรือสไตล์ออฟโรดอยู่นะครับสวยงามลงตัวมากๆครับส่วนยางคันนี้เลือกใช้เป็นยางมัชเลนค่าย BF Goodrich เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าสำหรับคนที่เล่นยางสไตล์ออฟโรดครับ BF Goodrich ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับท็อปของโลกครับรุ่นนี้เป็นรุ่น KM3 ครับยางจะมีลักษณะดอกยางที่เอาไว้ตะกุยโดยเฉพาะครับเจ้าของรถท่านนี้เนี่ยมีรถเยอะมากๆแล้วคันนี้เนี่ยเน้นลุยโดยเฉพาะยางที่เลือกใช้ก็เลยต้องเอาเป็นแบบสไตล์โหดๆดอกมัชเลนเลยส่วนไซส์ยางเนี่ยคันนี้ก็เป็น35x12 นิ้วส่วนไซส์ยางนะครับก็เป็นนี่ฮะไซส์ยาง 35x12.5 20ยางที่โอเวอร์ไซส์กว่าไซส์สแตนดาร์ดครับแต่ด้วยซุ้มขนาดใหญ่ของ Ford Ranger Raptor ก็ไม่ต้องยกแต่อย่างใดครับจริงๆล้อยางคันนี้ไม่ได้ติดตั้งที่เรานะครับลูกค้าเนี่ยติดตั้งมาแล้วซึ่งเจ้าของรถเองก็เป็นเจ้าของร้านล้อยางชื่อดังเมืองชลบุรีนะฮะบอกชื่อเลยละกันก่อนที่เจ้าตัวจะมาพี่หนุ่มเม้งการยางนั่นเองครับผมเพื่อนๆที่อยู่แถวชลบุรีน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยดังมากๆโดยเฉพาะชั่วโมงนี้นะฮะจับอะไรก็เป็นกระแสไปหมดนะครับและที่สำคัญครับคนที่มีกระแสติดตัวตลอดเวลาลดกระแสแบบนี้นะฮะมันไม่ได้แรงแค่กระแสแต่ว่ามันดีจริงๆได้ลองรถมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเดิมๆรถสแตนดาร์ดหรือรถที่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางไปเนี่ยโอ้เจ้า Ford Ranger Raptor คันนี้เนี่ยมันโอ้มัน
หล่อหล่อสะใจมากๆข้อเสียอย่างเดียวนะฮะแม่งซดน้ำมันไปนิดนึงนี่เองนะฮะถ้าคนมีกระตังก็ไม่ใช่ปัญหาส่วนปัญหาอีกอย่างนึงของเราที่เราจะต้องมาลุ้นกันใช่ไหมเตอร์แน่นอนครับเนี่ยนั่นก็คือล้อสไตล์นี้ใส่เบรกแล้วมันจะติดหรือเปล่าสำหรับใครที่กำลังจะออก Ford Ranger Raptor สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงและอดห่วงไม่ได้นั่นก็คือระบบเบรกที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่าซึ่งเท่าที่ลองไม่พอระยะเบรกเนี่ยถ้าใครที่เคยใช้รถสมรรถนะสูงแรงม้าสูงๆแรงบิดสูงๆแล้วมาใช้ Ford Ranger Raptor ระยะเบรกเนี่ยค่อนข้างจะยาวอาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจเท่าที่ควรครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ครับทาง Brembo ก็ได้คลอดผลิตภัณฑ์สำหรับ Ford Ranger Raptor โดยเฉพาะครับรวดเร็วทันใจจริงๆตอนที่พี่ดิมทำคลิปอยู่เนี่ยเบรกออกมาประมาณ10ชุดในตลาดแล้วซึ่งก็มีนัดติดตั้งกันเรื่อยๆซึ่งที่ Les Spec ตอนนี้ก็มีนัดหมายติดตั้งเนี่ยประมาณสัก3คันด้วยกันคันนี้เป็นคันแรกของทางร้านส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวทยอยกันมาติดตั้งเพราะว่ามีหลายคันที่สั่งตัดล้อเพราะว่าล้อสแตนดาร์ดติดตั้งไม่ได้นะครับเชื่อได้ว่าต้องมีคำถามแน่นอนล้อเดิมใส่ได้ไหมครับล้อแต่งยังเครียดเพราะว่าจานเนี่ยล้อหน้ามีขนาดถึง405มิลจริงๆแล้วสามารถเลือกได้2ไซส์ครับก็คือจานขนาด380มิลแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็คือ405มิลซึ่งพี่หนุ่มบอกเลยว่าพี่ดีมจัดเลยเอาใหญ่ที่สุดเพราะว่าคันนี้คงไม่ได้เปลี่ยนล้อเล็กกว่านี้แล้วจัดเลยครับ405มิลแน่นๆซึ่งมันจะแน่นจนเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาฟิตติ้งกันส่วนเบรกเนี่ยเป็นเซตที่ทำมาตรงรุ่นสำหรับ Ford Ranger Raptor โดยเฉพาะครับเบรกตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมที่ขายดีที่สุดของทาง Brembo ก็คือ Brembo GTS เบรก GTS เนี่ยก็จะเป็นลักษณะปั๊มจะไม่ดำซะทีเดียวจะเป็นเทาเข้มๆอมดำนะครับเพื่อนๆบางคนที่เล่นเบรกอยู่เคยเห็นเบรกอยู่ก็อาจจะเคยเห็นว่าอ้าวแล้วสีแดงสีเหลืองที่มีในตลาดล่ะครับเขารู้ชื่อรุ่นอะไรนั่นก็คือรุ่น GT กับ GTS ก็จะต่างกันเรื่องสีนี่แหละแล้วก็ลักษณะของการทำงานของระบบเบรกอีกเพียงเล็กน้อยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับถ้าเพื่อนๆชอบสีสันก็ไปเล่นพวกGT นะครับซึ่งจริงๆแล้ว Raptor มี1คันครับที่มัดจำสีเหลืองมายังไงเดี๋ยวรอรับชมเป็นแนวทางได้ส่วนสำหรับคันนี้ก็นี่เลยครับ Brembo GTS ครับจานขนาด405มิลที่ด้านหน้าครับด้วยปั๊มเบรกด้านหน้าที่เป็นเบรก6พอร์ตซึ่งเป็นพอร์ตขนาดใหญ่แล้ววิศวกรรมของ Brembo เนี่ยต้องบอกอยู่ว่าเขาคือเบอร์1ของโลกครับเพราะฉะนั้นสามารถหยุดม้าทั้ง400ตัวได้อย่างรวดเร็วทันใจที่สำคัญมันไม่กระชากไม่หัวทิ่มสมูทแตะเบาๆก็ชะลอแตะหนักๆก็หยุดอย่างมั่นใจนี่คือคาแรคเตอร์ของเบรกระดับโลกจากค่าย Brembo นะครับส่วนทั้งเบรกหลังครับก็จะเป็น Brembo GTS อีกเช่นเดียวกันแต่จะเป็นเบรก4พอร์ตแล้วก็มาด้วยชุดเบรกมือไฟฟ้าครับจานหลังจะเป็นขนาด380มิลในเซตก็จะมีขาตรงรุ่นมาให้ครับชุดน็อตแล้วก็สายถักมาให้ด้วยครับก็จะเป็นสายถักกู๊ดบิทที่ทำให้ Brembo โดยเฉพาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปให้ทีมงานติดตั้งกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทดสอบเบรกพร้อมกันว่าจะดีขึ้นมากแค่ไหนครับเดี๋ยวลุ้นพร้อมกันหมดมีรอดหมดมีรอดรอดเว้ยสุดแล้วเฮ้ยรอดเว้ยโอเคผ่านโอ้โหเหลือเอาดูใกล้ๆอ่ะเพราะฉะนั้นล้อสไตล์ออฟโรดเบรกตัวนี้แล้วก็ล้อเขาเนี่ยออกแบบมาสำหรับใส่เบรกโตเบรกใหญ่ได้อยู่แล้วเฟี้ยวฟ้าวนะฮะตอนนี้ให้ทีมงานติดตั้งแล้วก็ไปเทสพร้อมกันเพื่อนไปโอเคตอนนี้เพื่อนๆครับเราก็ได้เวลานะครับมาเทสระบบเบรกกันหลายๆคนนะครับก็มีคำถามนะครับว่าเปลี่ยนเบรกแต่งแล้วมันดีขึ้นจริงหรือเปล่ามันดีขึ้นอยู่แล้วง่ายๆเลยเบรก2พอร์ตติดรถมากับเบรก6พอร์ตที่เป็นเบรกอัปเกรดจากค่าย Brembo ด้วยหน้าสัมผัสของผ้าเบรกด้วยลูกสูบระบบการทำงานดีขึ้นแน่ๆครับระยะเบรกสั้นลงแน่ๆเพราะฉะนั้นคือใครอยากจะอัปเกรดหรืออยากจะใช้แบบสแตนดาร์ดก็แล้วแต่แต่ถ้าถามเรื่องประสิทธิภาพนะครับดีขึ้นแน่นอนการเปลี่ยนเบรกนะครับต้องบอกไว้นิดนึงมันไม่ใช่แค่ใส่แล้วดูรวยใส่แล้วดูสวยมันมีเรื่องประสิทธิภาพเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรถแบรนด์ไหนก็แล้วแต่เวลาเขาให้เบรกมาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาให้มาให้เพียงพอต่อการใช้งาน
แต่บางทีมันก็ยังดีได้กว่านี้อีกอย่างเช่นวิดิมจะอธิบายอย่างนี้ว่าอย่างพวก Porsche Mercedes-Benz BMW รถในตัวที่เป็นตัวปกติของเขาหรือรถที่เขาก็จะให้เบรกมาเนี่ยเป็นเบรกที่ใช้งานเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ตั้งราคาไม่สูงมากแต่ถ้าคุณต้องการอัปเกรดคุณก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเบรก M Performance ก็จะมีมูลค่าอยู่แสนกว่าบาทหรือจะเป็นเบรกจากค่าย AMG ก็มูลค่าอยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าบาทอันนี้คือเบรกค่ายเขาเขายังมีเบรกอัปเกรดให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเรื่องดราม่าที่เกี่ยวกับระบบเบรกนะครับว่าอัปเกรดทำไมของเดิมก็ดีอยู่แล้วของที่เขาให้มาวิศวกรเขาวิเคราะห์มาแล้วมันไม่ใช่แค่วิศวกรเขาวิเคราะห์มาครับเขาวิเคราะห์มาเรื่องต้นทุนด้วยมันมีผลทุกอย่างถ้าคนใช้เบรกจะรู้ครับว่าความรู้สึกทุกครั้งที่เราสัมผัสแป้นเบรกเนี่ยมันจะมีความมั่นใจแล้วก็มันจะดูดตั้งแต่แตะลงไปเลยมันจะต่างจากเบรกเดิมเนี่ยพอสมควรเบรกเดิมเนี่ยต้องมีการกระแทกลงไปพอสมควรเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเราต้องการหยุดรถและระยะที่รถจะหยุดเนี่ยเราต้องเผื่อด้วยถ้าคุณมี Ford Ranger Raptor อยู่คุณยังสงสัยว่าเอ๊จะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าคุณซื้อรถมาแล้วเห็นคลิปนี้ให้ลองดูก่อนว่าคุณไหวมั้ยกับเบรกที่เขาให้มาถ้าโอเคก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าไม่โอเคอัปเกรดได้เลยสำหรับใครที่ไม่ต้องการเปลี่ยนล้อแม็กชุดใหม่นะฮะเพราะอย่างที่บอกไปครับสำหรับเบรกอัปเกรดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนล้อชุดใหม่ด้วยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเบรกเดิมเอาไม่อยู่นะฮะไม่อยากใช้งบประมาณสูงแล้วก็แนะนำเป็นผ้าเบรกจากค่าย Nexter ตัว Pro Spec ก็ถือว่าเบรกดีขึ้นแล้วนะหรือถ้าคุณเป็นคนเท้าหนักก็ตัว Less Spec อันนี้ก็จะเบรกดีเบรกจิกแทบจะใกล้เคียงกับเบรกแต่งเลยแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเบรกของเขาจะมีเสียงพอเป็นเกรดเลสสเปคแล้วเนี่ยเสียงก็จะตามมา2ก็คือพอผ้าเบรกเนี่ยมันเป็นเกรดที่ทนความร้อนสูงนะฮะมีโลหะเยอะอยู่ก็จริงแต่มันก็จะมีการกินจานที่ไวมากขึ้นเพราะฉะนั้นได้อย่างก็เสียอย่างครับอันนี้เก็บไว้เป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าถามว่าเบรก Brembo GTS เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะฮะคุ้มค่ามั้ยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ครับค่าตัวอาจจะค่อนข้างสูงแต่เรื่องระบบเบรกไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ความสำคัญดีเทลรายละเอียดการเบรกที่เป็นเบรกออริจินอลเบรกใหม่เขาจะค่อนข้างจะเสถียรเบรกดีเฟิร์มอันนี้มั่นใจได้เลยครับพี่ดิมการันตีเลยจริงนะฮะสรุปได้ว่านะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้ Ford Ranger Raptor อยู่นะฮะหรือกำลังจะออก Ford Ranger Raptor นะครับพี่ดิมต้องบอกอีกว่าระบบเบรกที่เขาให้มาเพียงพอต่อการใช้งานแต่สำหรับคนเท้าหนักอาจจะยังไม่พออันนี้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์การใช้รถแล้วก็สอบถามเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ซึ่งเพื่อนๆที่พี่ดีมรู้จักเนี่ยนะฮะก็ใช้รถรุ่นนี้กันอยู่หลายคันบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ารถแรงม้าเยอะแรงบิดเยอะน้ำหนักเยอะถ้าระยะเบรกสั้นลงอีกนิดมันก็จะมั่นใจยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นดังนั้นใครที่เปลี่ยนเป็นล้อขนาด20นิ้วแบบนี้แล้วต้องการอัปเกรดระบบเบรกนี่เลย Brembo GTS ตรงสเปคหน้าหลังครับหรือเพื่อนๆที่มีงบประมาณไม่สูงมากนักก็อาจจะเป็นเบรกคัสตอมก็ได้ท่านใดอยากจะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมก็แอดไลน์หรือโทรมาปรึกษาพี่ดิมจะให้คำแนะนำแล้วก็เลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานให้เหมาะกับงบประมาณที่เพื่อนๆตั้งไว้เพื่อนจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพไปใช้ตลอดอายุการใช้งานยังไงเดี๋ยวรอเจ้าของรถสักครู่นะครับว่าพี่หนุ่มเม้งเนี่ยจะมารับรถกี่โมงอะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์เจ้าของรถอีกเล็กน้อยทำไมถึงออกรถรุ่นนี้แล้วมีความประทับใจในรถรุ่นนี้บ้างแล้วจะถามความเป็นมาว่าพี่หนุ่มเม้งเนี่ยกว่าจะมีวันนี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างครับเพื่อนๆอะตอนนี้ขอเวลารอเจ้าของรถอีกสักครู่แล้วมาเจอกันฮะลูกพี่งานเยอะอ่ะพี่หนุ่มโทรมาบอกว่าพี่ดิมครับเดี๋ยวขอรอบหน้าแล้วกันตอนนี้นะฮะหน้าร้านขายดีมากพี่หนุ่มก็เลยเรียกรถสไลด์มารับนะครับสำหรับ Ford Ranger Raptor ของพี่หนุ่มคันนี้นะครับก็จะส่งให้พี่หนุ่มไปใช้งานก่อนแล้วก็
เดี๋ยวมีโอกาสพี่หนุ่มแวะมากรุงเทพต้องขอเลี้ยงพี่หนุ่มสักมื้อนึงแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าความเป็นมาของพี่หนุ่มเม้งกันยางร้านยางชื่อดังจังหวัดชลบุรีเนี่ยกว่าจะดังกว่าจะเป็นที่รู้จักกว่าจะเป็นที่ยอมรับในวงการล้อแม็กซ์ยางรถยนต์นะฮะโดยเฉพาะในโซนภาคตะวันออกโซนชลบุรีเนี่ยโอ้โหพี่หนุ่มมีชื่อเสียงมากผู้ติดตามใน Facebook ก็เยอะมากๆครับมีโอกาสจะได้ทำความรู้จักกับพี่หนุ่มแล้วก็คุยกับพี่หนุ่มด้วยว่าเฮ้ยมีแนวทางอะไรดีนี้ในการทำธุรกิจร่วมกันบ้างอ่ะยังไงต้องขอบคุณพี่หนุ่มอีกครั้งนะครับที่ไว้วางใจให้พี่ดีมและทีมงาน Respect ดูแล Ford Ranger Raptor คันนี้ครับส่วนท่านใดที่สนใจจะติดตั้งระบบเบรกนะครับก็แน่นอนครับ Respect จัดให้ได้ทั้งเบรกแท้เบรกใหม่แบบนี้หรือจะเป็นเบรกบิ้วเบรกคัสตอมเบรกมือ2เราก็สามารถจัดให้เพื่อนได้ที่สำคัญสินค้าทุกอย่างที่เราคัดสรรมาให้ต้องมีคุณภาพใช้งานได้จริงนี่คือหัวใจหลักในการทำงานของทีมงาน Respect ครับสุดท้ายชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ครับเหมือนเดิมครับพี่แต่งรถคิดถึงเลสเตอร์ครับสวัสดีครับ